มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคดีเซลสาวสอบบานปลายนะคะกู้ภัยดำค้นหลักฐานเพิ่มเจอกระดูกปริศนาอาจจะมีมากกว่าหนึ่งค่ะรองผบช.พ.1รุดประชุมติดตามความคืบหน้าคดีฆ่าอำพรางเซลสาวด้านกู้ภัยลงน้ำดำน้ำค้นหลักฐานเพิ่มพังงะค่ะเจอกระดูกปริศนาอีกคาดอาจจะมีมากกว่า1ศพค่ะจากกรณีพบศพนางสาวกลิ่นเกสรวงสิงห์หรือว่าต่ออายุ36ปีนะคะเซลสาวขายปุ๋ยเสียชีวิตในรถเก๋งยี่ห้อนิสสันพันซ่าทะเบียน46348กทม.ค่ะในคลองชัยนาทป่าสักเป็นเวลานานกว่า3ปีจนเหลือแค่โครงกระดูกนะคะขณะที่กู้ภัยที่ไปกู้ร่างเผยว่าเห็นศพถูกห่อผ้ามีเทปปิดปากรวมทั้งเกียร์รถค้างอยู่ที่ตัวเอ็นจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจพบกล้องหน้ารถแล้วก็ของผู้ตายซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามที่เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้นะคะล่าสุดเมื่อเวลา 11:20 นวันที่14ธันวาคมพลตำรวจตรีธนายุทธวุฒิจรัสธรรมรงค์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1เดินทางมาที่สภ.หนองโดนจังหวัดสระบุรีค่ะเพื่อร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของนางสาวกลิ่นเกสรวงสิงห์ที่พบโครงกระดูกห่อด้วยผ้าที่อยู่ภายในรถเก๋งจมน้ำเมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมานะคะโดยมีพลตำรวจตรีสุภีบุญครองผบก.สส.ภูธร1แล้วก็รองผบก.สส.พ.1ที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดสระบุรีนะคะรองผู้บัญชาการภูธรจังหวัดสระบุรีที่รับผิดชอบสืบสวนแล้วก็สอบสวนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยกันค่ะต่อมานะคะกู้ภัยร่วมกตัญญูสระบุรีพร้อมด้วยนักประดาน้ำได้ลงพื้นที่ตรวจสอบภายในคลองน้ำชัยนาทป่าสักซึ่งเป็นจุดที่พบรถเก๋งจมน้ำอยู่และโครงกระดูกของนางสาวกลิ่นเกสรโดยพบชิ้นส่วนกระดูกอีกจำนวนหนึ่งที่มีกางเกงในจีสตริงนะคะยกส่งผ้าเทปสีเขียวแล้วก็ผ้าเทปกาวซึ่งยังไม่มั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้อยู่กับร่างกระดูกหรือว่าอยู่ในห่อผ้าแล้วหลุดออกมาค่ะนอกจากนี้ยังพบโครงกระดูกส่วนขาที่เกินมาจากที่พบครั้งแรกอีกด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ